ยะตีนทีวีสถานีปลุกศรัทธาبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขอต้อนรับพี่น้องครับเข้าสู่รายการอยู่อย่างยืนหยัดนะครับก็ผมก็ยังอยู่กับคนเดิมครับก็อาจารย์อดัมครับขอเชิญครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับคุยกันในตอนที่แล้วเรื่องความสำคัญของอิสลามว่าอิสลามเนี่ยไม่ล้าหลังทันสมัยเสมอเพียงแต่คนเราเองเนี่ยที่ไม่พอไม่จับอิสลามเนี่ยก็ดูล้าหลังไปเลยที่อิสลามของเราเกิดขึ้นในประเทศซีเรียในประเทศอาหรับที่มีปัญหานะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะเพื่อที่จะดึงอิสลามดึงมุสลิมเนี่ยให้กลับมาเอากิตาบุลลัสุนนะก่อนที่ซีเรียจะเกิดแล้วนะฮะเกิดสงครามครับผมมุสลิมมาไม่คุมหัวแล้วอัลลอฮฺมีตึกที่เกี่ยวกับอะไรนะสถาปัตย์ในเรื่องของศิลปะมากมายเลยที่บรรดามุสลิมเนี่ยลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอยู่กับความสวยงามของโลกใบนี้พออิสลามพอเกิดสงครามอาจจะเกิดสงครามด้วยกับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแห่งมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นถ้าหากว่าสงครามจะเกิดด้วยกับเงื้อมือของคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจแต่คนที่มีความบริสุทธิ์ใจอยู่ในที่นั้นเขาจะได้รับผลประโยชน์จากคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจมีหะดีษต้นหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลอิสลามอินนัลลอฮะยูอัยยิดอิสลามบีจะดินฟายัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้อิสลามเนี่ยเจริญสูงส่งให้สูงส่งด้วยกับเงื้อมือของคนที่เลวคนเลวทรามบางครั้งการเกิดสงครามอาจจะเกิดมาจากผู้ที่ต้องการอำนาจผู้ที่ต้องการบารมีแต่พอสงครามเกิดไปแล้วคนที่ได้รับผลประโยชน์คือคนดีคือคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเขาจะออกจากโลกดุนยามาสู่โลกอาคิเราะห์ดูสิวันนี้นะฮะประเทศที่โดนสงครามในประเทศอาหรับทุกคนเรียกร้องยาอัลลอฮ์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 ยาอุมัรยาคอลิดเรียกต่อบรรดาซอฮาบะห์เรียกร้องต่อผู้ที่เคยได้รับความสำเร็จมาแล้วนั่นหมายถึงว่านั่นมันเป็นแสดงให้เห็นว่าอิสลามเนี่ยนะไม่ใช่เป็นผู้ที่ทำให้เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่เป็นเพราะว่าคนเนี่ยไม่ยึดอิสลามพอคนไม่ยึดอิสลามด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้คนเนี่ยกลับมาอะไรฮะหันมาสู่อิสลามพยายามที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยหันมาสู่อิสลามให้ได้แต่ว่ามุสลิมเองนะฮะบางคนเนี่ยก็ไม่เอาสภาพตรงนู้นเนี่ยเป็นยังไงมันไกลเราเหลือเกินสภาพบ้านเราดีกว่าสภาพบ้านเรามุสลิมะสภาพบ้านเรามุสลิมีนที่ใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันเนี่ยอาจารย์กอซานีครับมุสลิมมุสลิมีนะครับอยากจะฝากเตือนนิดนึงครับฝากเตือนนิดนึงนะครับอันที่จริงครับอัลเลาะห์เนี่ยได้บอกในอัลกุรอานไว้แล้วนะครับบอกว่าแท้จริงเนี่ยในตัวของรอซูลเนี่ยมีคุณลักษณะอันดีงามอยู่นะครับดังนั้นนะครับในตัวของรอซูลเนี่ยมีคุณลักษณะอันดีงามถามว่าแล้วเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะไม่เอาคุณลักษณะอันดีงามที่ท่านรอซูลเนี่ยมีอยู่มาใช้และมาปฏิบัติในตัวของเราเหรอนะครับดังนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราจะต้องศึกษานะครับในคุณลักษณะนะครับในคุณลักษณะของท่านรอซูลว่าท่านรอซูลเนี่ยดำเนินชีวิตของท่านอย่างไรมีมารยาทมีอัคลากมีจรรยามารยาทของท่านเนี่ยแต่ละวันเนี่ยท่านทำอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินหรือการพูดคุยนะครับหรือการพูดคุยในเรื่องของสังคมท่านเป็นอย่างไรนะครับอิสลามนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในเรื่องของจะต้องละหมาดอย่างเดียวทั้งวันอ่านกุรอานอย่างเดียวไม่ใช่ครับอิสลามก็ได้รวมไปถึงในเรื่องของสังคมด้วยนะครับในเรื่องของการคบเพื่อนในการเลือกคบว่าเราเนี่ยจะต้องคบเพื่อนจะต้องเลือกเพื่อนอย่างไรที่เราจะคบนะครับมันไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะที่จะเป็นแง่มุมที่อิสลามไม่ได้พูดไว้ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยใช่ครับอิสลามเนี่ยบอกรวมไว้หมดทุกอย่างเลยแม้ในกระทั่งในเรื่องของที่อยู่ในห้องน้ำอ๋อที่ยิวมาถามมานะซอฮาบะอิสลามมีสอนทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องอิสติญญาตใช่ครับสุดยอดเลยนะพี่น้องแม้กระทั่งเรื่องฝันร้ายอิสลามก็สอนอิสลามสอนว่าอะไรครับพี่น้องฝันดีให้ไปบอกต่อฝ
ันร้ายไม่ให้บอกต่อทำไมอ่ะพี่น้องเคยคิดไหมอาจารย์ก็สนีผมคิดได้อย่างหนึ่งนะแม้กับเรื่องแค่นี้นะฮะความรู้สึกที่เราไปประสบพบเจอในความฝันซึ่งมันไม่เป็นความจริงอะนะมันเป็นความฝันเราเจออะไรน่ากลัวเงี้ยพอเราหรือว่าเราเจอลูกเราเสียชีวิตในความฝันหรือว่าพ่อแม่เราเสียชีวิตอะไรเงี้ยพอเราตื่นขึ้นมาอิสลามไม่ให้บอกต่อเพราะอะไรประกันความรู้สึกประกันเอาไว้อย่าเอาความรู้สึกที่มันรู้สึกไม่ดีเนี่ยไปบอกต่อถ่ายทอดให้กับคนอื่นเขาฟังเพราะบางครั้งเนี่ยสมมติว่าเราถ้าผมกับนี่กับซานีเนี่ยกับอาจารย์ก็ซานีนะฮะเป็นพี่น้องกันแล้วผมฝันว่าอาจารย์ก็ซานีตายโดนรถชนตายผมมาบอกเนี่ยบางทีอ่ะความรู้สึกอ่ะมันก็เสียวแล้วมีคนต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่มันเป็นความฝันเนี่ยเรื่องแค่นี้อิสลามยังบอกเลยอ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเอาความฝันบอกว่าล้างไม่ดีแล้วล้างไม่ดีแล้วครับในเรื่องของอิสลามก็ห้ามในเรื่องของเรื่องโชคลางนะครับเรื่องโชคลางเนี่ยอิสลามเนี่ยห้ามเลยนะครับครับทำให้มนุษย์เนี่ยออกจากการเป็นคนที่งมงายอ่ะออกมาสู่กับคนที่เป็นมนุษย์จริงๆอ่ะเป็นมนุษย์ที่แบบบริสุทธิ์เป็นมนุษย์พรีเมียมอ่ะมนุษย์คือมนุษย์รุ่นเด้อเปี่ยมล้นเปี่ยมล้นคือแบบว่าดึกดำบรรพมนุษย์บรรพบุรุษอ่ะที่มนุษย์ยังไม่ได้สักการะต่อสิ่งยังไม่เชื่อสิ่งใดเลยที่เชื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงอย่างเดียวอาจารย์ก็สนีพูดมากๆเลยนะครับว่าให้เราตามซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะตอบรับการงานของใครก็ตามที่อยู่บนโลกใบนี้ก็คือตอบรับกับบุคคลที่ดีเท่านั้นเราต้องทำตัวเราเองให้เป็นคนดีด้วยการอิบาดะห์ใช้อิบาดะห์เนี่ยแหละเป็นตัวขัดเกลาตัวเราอิบาดะห์ที่สอดคล้องกับท่านนบีเนี่ยแหละเป็นการขัดเกลาตัวเราจากมนุษย์ที่ไม่รู้อะไรเลยที่เราเกิดมาเราไม่รู้อะไรเลยและเราก็เป็นผู้ที่รู้และเราก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติและเราก็ใช้สายตาใช้หูของเราเนี่ยไปในหนทางของอิสลามซุนนะห์ของท่านนบีให้มากที่สุดนั่นแหละคือเราเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งวงวันของท่านนบีนะครับท่านนบีอิบรอฮีมได้ขอดุอานะครับซึ่งมีอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับท่านนบีขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงทําให้วงวันของท่านน่ะอยู่ในชั้นผู้นําครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีว่าไงอัลเลาะห์บอกกับท่านนบีอิบรอฮีมว่าเราเนี่ยให้วงวันของท่านเนี่ยเป็นผู้นําแต่มีข้อแม้ครับครับมีข้อแม้ว่าวงวันของท่านน่ะเราจะให้เป็นผู้นําก็ต่อเมื่อเค้าอยู่ในกลุ่มของคนดีสําหรับคนที่ไม่ใช่คนดีอัลเลาะห์ก็จะไม่ให้ความเป็นผู้นําแก่เค้านะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขนะฮะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะรับตอบรับกับคนที่ดีๆเท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของนบีก็ตามหรือจะเป็นใครก็ตามนะฮะถ้าหากว่าไม่อยู่ในคันลองที่ถูกต้องแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่รับแล้วพวกเราล่ะครับอยู่ในคันลองที่ถูกต้องแล้วหรือยังเราแต่งกายที่เป็นอิสลามอย่างถูกต้องแล้วหรือยังการพูดการจาของเราการมองการฟังของเราเนี่ยเป็นอิสลามเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่ภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วหรือยังหรือเป็นเพียงแค่เราจะทําดีก็ต้องมีคนอื่นเห็นเราจะทําดีก็จะใส่ชุดที่มันสะอาดชุดที่ดีๆใส่โต๊ะนะก็งานสู่เราแต่อยู่บ้านเนี่ยไม่ใช่ใส่ขาสั้น3ส่วนขาสั้น3ส่วนงี้ไม่ใช่นะหรือว่ามุสลิมะนะฮะคือมุสลิมะเนี่ยแต่งตัวสวยงามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุสลิมะเนี่ยเป็นผู้ที่รักความสวยความงามเพราะเรือนร่างของมุสลิมะก็สวยงามเหมือนกันมันเหมาะสมอะคนที่คือมีรูปร่างที่สวยงามก็ต้องชอบสิ่งที่สวยงามแต่บางครั้งสิ่งที่สวยงามที่พวกเธอชอบหรือว่าบรรดามุสลิมะชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกิ้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างการทดสอบให้กับมุสลิมะโดยการให้มุสลิมะปกปิดเรือนร่างของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะลดอะไรฮะลดความออกหน้าออกตาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความตะบัรรุชไม่รู้จะแปลว่าอะไรตะบัรรุชการแสดงออกนะแบบว่าเกินไปเงี้ยให้มันลดลงมาหน่อยนะฮะอย่าเป็นผู้นำอย่าทำตัวเป็นมุสลิมะเป็นผู้นำทำนู่นทำนี่ทำนั่นสงบเสงี่ยมสงบเสงี่ยมนิดนึงสงบเสงี่ยมแล้วก็ปกปิดเรือนร่างปกปิดคำพูดคำจาคอยอะไรฮะอย่างเงี้ยคือมุสลิมะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักนะฮะไม่ใช่มุสลิมะที่มุสลิมีนอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรเดินเข้ากลางวงเลยพูดเก่งมากเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะมันจะทำให้ระบบของเราเองที่จะไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขัดข้องบกพร่องเราจะไปไม่ถึงความรักที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักของเธอเนี่ยอาจจะมีเพียงแค่โลกดุนยานี้แก่เสื้อผ้าที่ใส่แค่นั้นเองนะฮะจะไม่ได้รับความรักจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยก็ได้แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตครับเป็นที่น่าสังเกต
ุสลิมะบางคนนะครับเวลาออกไปไหนมาไหนคุมหิญาบดีตลอดเลยครับคุมหิญาบดีตลอดแต่เสียดายนิดนึงครับพอไปเล่นน้ำเล่นทะเลถอดหิญาบออกนะครับเป็นที่น่าสังเกตเรานะครับแสดงว่าอาจารย์ก็สนิทไปสังเกตคือผมไม่ได้ไปสังเกตก็คือว่ามันผ่านตาผ่านตาเห็นก็คือเป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าเราเนี่ยคุมหิญาบดีมาตลอดเลยแต่พอเวลาเราเล่นน้ำเล่นทะเลเรากลับถอดหิญาบออกนะครับเรานะครับอย่าลืมว่าเราเป็นมุสลิมเราจะต้องเอาความเป็นอิสลามเนี่ยมาอยู่ในตัวของเราตลอดนะครับอยู่ในอิสลามแล้วก็บางคนนะเป็นมุสลิมนะคุมหิญาบนะคุมหิญาบดีมาจากคือออกมาจากบ้านเพื่อที่จะมาทำงานแต่พอที่ทำงานบอกว่าไม่ให้ทำต้องถอดหิญาบก็ยอมถอดเลยเพราะว่าอยากจะได้งานมากๆหรือไปเรียนในสถานที่หนึ่งต้องถอดหิญาบถึงจะเข้าห้องเรียนได้ก็ถอดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าคือโอ้โหพี่น้องครับเราเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นทาสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ไม่มีอำนาจใดๆจะไปต่อรองเอาสวรรค์เอานรกเปลี่ยนสวรรค์เปลี่ยนนรกคุมนู่นคุมนี่ไม่มีสิทธิ์เลยมนุษย์เหมือนกันมนุษย์ที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดึงเราไปลงนรกหรือจะพาเราเข้าสวรรค์เลยเราไปยอมให้กับคนที่ไม่มีอำนาจเราไปยอมให้กับคนที่จะทำให้ตัวเราเองจะต้องตกนรกอันนี้ต้องระวังนะฮะพูดเรื่องมุสลิมมากๆเนี่ยโดนแน่ๆเลยเราพูดแต่เรื่องมุสลิมเดี๋ยวก็มุสลิมบอกอ้าวทำไมไม่พูดถึงผู้ชายบ้างอาจารย์เป็นผู้ชายก็เลยไม่พูดหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะคือมุสลิมเนี่ยจำให้ดีนะฮะการญิฮาดของพวกเธอทั้งหลายเนี่ยคือการที่พวกเธอปกปิดเลือนร่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีอายะห์กุรอานที่สั่งให้ผู้ชายเนี่ยไปรบไปทำงานนอกบ้านไปทำนู่นทำนี่เยอะจะเป็นการศึกษาหาความรู้ก็เปิดโอกาสให้ผู้ชายทั้งนั้นเลยส่วนมุสลิมเนี่ยน้อยจนกระทั่งอายะห์กุรอานหนึ่งลงมานะเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้ไม่ถูกประทานลงมาเลยนะในเรื่องของการคุมหิญาบการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่ยมุสลิมในสมัยก่อนคือใส่เสื้อผ้ายังไงก็ได้โชว์นู่นโชว์นี่นะฮะแล้วก็มุสลิมที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขารู้สึกว่าอายะห์กุรอานลงให้ซอฮาบะห์อายะห์กุรอานลงใหอบูบักให้ท่านอุมัรลงให้บรรดาผู้ชายทั้งหมดเลยบุรุษไม่ลงให้ฉันเลยแต่พออายะห์กุรอานลงมาถึงผู้หญิงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรดีใจนะสมัยนบีดีใจมากๆเลยที่น่ามาแล้วการญิฮาดที่ผู้ชายไม่มีผู้ชายไม่ต้องมาคุมหิญาบแล้วผู้ชายไปออกสงครามอะไรนี่คือเฉพาะพวกฉันเท่านั้นเลยการปกปิดเลือนร่างการปกปิดเครื่องความงามของฉันเนี่ยเฉพาะพวกฉันเท่านั้นเลยมุสลิมสมัยนบีเขาดีใจแต่สมัยเราเนี่ยเสียใจครับดังนั้นนะครับเราต้องเปลี่ยนความคิดนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องดีใจเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบียะห์เนี่ยเขาดีใจนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องดีใจที่การปกปิดเรือนร่างของเราครับเท่ากับว่าเราเนี่ยรักษาเกียรติของเราเองนะครับการที่เราเปิดเผยนะครับในเอาร์ของเราเนี่ยมันทำให้คนอื่นที่เขามองเนี่ยเขารู้สึกมีอารมณ์มีชะฮวะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเขามีอารมณ์มีชะฮวะเกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับมันเป็นการลดเกียรติของเรานะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต้องกับระหว่างสามีและภรรยาครับและมันเป็นการปกป้องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำสิ่งเนี่ยมันมีความมีผลกระทบที่เป็นเรื่องดีๆทุกด้านเลยนะเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวสามีก็รู้สึกพอใจกับภรรยาของตัวเองอ่ะที่ตัวเองเนี่ยได้เห็นเพียงเท่านั้นเลยไม่มีคนอื่นได้เห็นครั้งหนึ่งครับอาจารย์ยศนีผมไปซื้อน้ำเขาเรียกว่าน้ำชานมมานะครับผมชานมแล้วก็คนขายเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นคนขายเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงคือเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยครับแล้วเขาเห็นผู้หญิงมุสลิมเนี่ยเดินปิดหน้าบ้างไม่ปิดหน้าบ้างแต่คุมหิญาบเขาเกิดคำถามว่าเขาเป็นคนกะเหรี่ยงนะคนกะเหรี่ยงเพ่ทำมาผู้หญิงอ้องปกปิดด้วยตอนแรกก็งงๆเหมือนกันนะคำพูดเขาอะแต่ก็จับใจความได้ว่าทำไมผู้หญิงต้องปิดขนาดนั้นไม่ร้อนหรออะไรเงี้ยเราก็อธิบายยกตัวอย่างในเรื่องของส้มที่ถูกเปิดกับส้มที่ยังไม่ถูกปลอกนะฮะคนเลือกซื้อเขาจะเลือกอะไรเลือกชนิดไหนนะครับส้มนะครับผมก็บอกว่าก็เปรียบเสมือนเธอเหมือนส้มสมมติถ้าเธอเนี่ยเป็นส้มชนิดหนึ่งเธอก็จะถูกเปิดเธอถูกเปิดแล้วเธอก็ถูกตั้งแล้วคนก็มาดูมานู่นมาจับมาเนี่ย
แล้วถามว่าคนดีๆอ่ะเขาอยากจะกินส้มดีๆอ่ะเขาจะมาเอาไหมแบบเนี้ยเขาเงียบเลยนะอึ้งอ่ะขนาดปากกยอยังอึ้งเลยนะเออกะเหรี่ยงก็อึ้งอ่ะอึ้งแล้วก็รู้สึกเอออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคืออิสลามเราเนี่ยพูดไปเถอะมันดีคนที่ต่อต้านนะฮะเรื่องคุมฮิญาบมันนะหัวใจป่วยไม่สบายมีคนคนหนึ่งอ่ะนะต่อต้านเรื่องคุมฮิญาบผมถามเขาว่ามีอะไรไม่ดีในเรื่องของการคุมฮิญาบบอกมาสักเรื่องนึงเอาเรื่องเดียวก็พอเขาว่าไงครับพูดไม่ได้อ่ะครับอ่ะก็ลองคิดดูดิอาจารย์วัสนีจะพูดอะไรอ่ะเพราะว่าการคุมฮิญาบเนี่ยมันสามารถครอบคลุมนะครับป้องกันจากทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะครับถามว่ามีใครไหมเห็นคนคุมฮิญาบแล้วเกิดมีอารมณ์การคุมฮิญาบในที่นี้หมายถึงว่าคุมแบบถูกต้องตามหลักการนะคุมแบบถูกต้องตามหลักการนะถ้าคุมแบบสีสันอะไรเงี้ยคุมสีสันมันก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วถ้าคุมถูกต้องตามหลักการใส่ชุดหลวมๆนะครับชุดหลวมๆไม่รัดครับคุมฮิญาบปิดหมดเลยปิดอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงคือเรื่องส้นเท้าบางคนคุมฮิญาบดีหมดเลยนะครับส้นเท้าเปิดครับอันนี้ก็ฝากไว้อีกนิดนึงสำหรับบรรดามุสลิมะนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรฮะเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะฮะเราอาจจะมองว่าเท้ามันอยู่ข้างล่างใช่ไหมเท้าอยู่ข้างล่างก็คงจะไม่มีใครมานั่งดูเท้าอ่ะนะเราไม่มีสิทธิ์อ่ะคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสร้างเหตุผลที่จะเอ้ยมันจะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่มีสิทธิ์เลยถ้าอิสลามบอกห้ามก็คือเราก็คือต้องไม่ทำแค่นั้นเองนะฮะนั่นเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ต่ออัตต่อรัสูลฮะตาลาแล้วก็เชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดเชื่อต่อวันสิ้นโลกเชื่อต่อวันแห่งการตอบแทนเชื่อในอาลัมบัซซักด้วยทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่ามนุษย์เราจะต้องเอาใจใส่แล้วแหละในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะก็อย่างที่เรากลับมาตอนแรกเลยก็คือที่อาจารย์กอสานีบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาบางคนเป็นมุสลิมแต่กำเนิดแต่ตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรก็มีเกิดมาเป็นมุสลิมตายไปในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาก็มีเกิดมาเป็นกาเฟรตายไปในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธก็มีเกิดมาเป็นกาเฟรตายไปเป็นผู้ที่ศรัทธาก็มีเราเองก็เป็น1ใน4จําพวกนั้นแหละครับเราจะเป็นใครอ่ะครับมันจะคุ้มหรือถ้าเราแบบใช้ชีวิตเรื่อยๆเอื่อยๆแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนแก่ๆเราค่อยคุมฮิญาบดีอย่างเงี้ยได้ไหมฮะอาจารย์กอสานีไม่ได้นะครับเพราะว่าบาปของเรานะครับบาปของเราเนี่ยถูกจดถูกบันทึกนะครับตั้งแต่เราเริ่มอาเกนบาเล็กนะครับตั้งแต่เราเนี่ยบรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัตินะครับบาปของเราถูกเขียนถูกเขียนถูกเขียนไปเรื่อยๆเราจะรอให้บาปของเราเนี่ยเท่าภูเขาแล้วเราค่อยเปลี่ยนแปลงตัวของเรากันนั้นหรือนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราไม่ใช่เจ้าของเวลาเราไม่สามารถที่จะบอกเวลาหยุดเดินก่อนเราทำได้ก็คือเอาฐานออกนาฬิกาในเวลาหยุดแต่เวลาจริงๆของมันไม่หยุดเวลาชีวิตของเราเองเราก็ไม่สามารถถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเวลาเรากำลังนั่นคือเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่วะมาตะดรีนัฟซุมบิอัยอัรดินตะมูตในซูเราะห์ของลุกมานตอนสุดท้ายเลยนะครับคือชีวิตเนี่ยไม่รู้หรอกว่าจะไปตายในสถานที่ใดและเวลาใดก็ไม่รู้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าอยากจะฝากทุกคนว่าดำเนินชีวิตให้เอาใจใส่กับสายตาของเรากับการได้ยินของเราเนี่ยให้มันให้เป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจังก็สนีมีอะไรฝากกับพี่น้องไหมครับก็ฝากครับสำหรับบรรดาพี่น้องทั้งมุสลิมและมุสลิมานะครับว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราอย่าเอาอิสลามเป็นเพียงแค่ศาสนาที่อยู่ในบัตรประชาชนนะครับเราจงเอาอิสลามมาใช้ในชีวิตของเราเราจงเอาอิสลามมาใช้ในการดำเนินเป้าหมายเพื่อไปสู่เป้าหมายของเราเพื่อไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับบางครั้งมันก็เหนื่อยนะฮะบางครั้งเราก็อยากจะตายอ่ะเพราะรู้สึกมันเหนื่อยเหลือเกินแต่พี่น้องครับความเหนื่อยของเราเนี่ยจะไม่ถูกพูดถึงเลยเมื่อเราไปยืนอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนวะลิกุลลิซัมฟะอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู